สวัสดีครับพี่โต้น่เพนดูเรียนนะครับวันนี้มาดูข้อสอบแผท1หนึ่งตุลาห้าแปดที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับโจทย์ข้อนี้เนะี่ยเป็นโจทย์อนุกรมนะครับโดยที่เขาให้ A n มาก่อนเลยเป็นลำดับนะครับที่อยู่ในรูปของ n คูณด้วย2องกำลังสา n หารด้วย3ามกำลังสอง n นบวกหนึ่งนะครับซึ่งหน้าตาตัวนี้เนี่ยดูเหมือนน่าจะยากนะแล้วโจทย์ข้อนี้เนะี่ยเขาบอกว่าให้เอา an ตัวนี้นะครับมาซ้ำตั้งแต่1จนถึงอินฟินิตี้นะครับดูเหมือนเป็นโจทย์ยากจริงครับ แต่ถ้าเกิดใครเคยเจอโจทย์แนวนี้มาก่อนแล้วจะพบว่าเฮ้ยข้อนี้มันเป็นโจทย์รูทีนธรรมดานะครับทาไปตามขั้นตอนแล้วก็ได้คําตอบทันทีนะครับมาดูกันครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเริ่มต้นเราจะมาแกะก่อนเลยครับว่า A n ตัวนี้ถ้าจัดให้อยู่ในรูปที่ง่ายกว่านี้จะทําได้ยังไงนะครับก็เริ่มต้นนะฮะตัว A n ของเราเป็น n คูณอยู่กับ2กําลัง3 n นะครับแล้วก็ไปหารด้วย3กําลังสองนบวก1นะครับไอเจ้าบวก1ตัวนี้นะครับพี่ขออนุญาตลบออกครับแล้วเปลี่ยนเป็น คูณด้วย3ามกำลังหนึ่งจริงไหมอ่ามันเหมือนกันนะครับจากนั้นครับอะไรที่ไม่มีกาลัง n ยกไปด้านหน้าดึงไปด้านหน้าให้หมดนะครับดึงจัดรูปนะครับเป็น n นส่วนสามนั่นเองที่เหลือด้านหลังครับมันก็จะมี2ส่วนนะครับก็คือ2องกำลังสามตัวหนึ่งแล้วก็3ามกำลังสองนด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับจากนั้นครับเราจัดการนะครับเปลี่ยนไอ้เจ้า3 2มกำลังสตัวนี้นะครับไม่รวม n นะกับ3ามกำลังสองตัวนี้ครับออกมาเป็นตัวเลขธรรมดานะครับ มันก็จะได้ว่าเป็น n ส่วน3คูณอยู่กับ2กําลัง3ด้านบนก็คือ8ใช่ไหมครับ3กําลัง2ด้านล่างก็คือ9นะครับทั้งหมดยกกําลังตัวเดียวกันก็คือตัว n สามารถเขียนแบบนี้ได้เพราะฉะนั้น an ของเราตัวจริงๆก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งมันก็คือ n ส่วน3คูณกับ8ส่วน9ทั้งหมดยกกําลัง n นะครับข้อสังเกตแรกเลยนะครับเจ้า an ตัวนี้นะครับก้อนหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้ที่อยู่ในกรอบสีส้มเนี่ยนะครับตัวนี้มันเป็นลำดับอะไร พูน้ำเนาะอ่าลำดับพูน้านะครับในขณะที่ตัวหลังอ่าตัวหลังตัวนี้เฉพาะ8ส่วน9ยกกำลังเอ็นตัวนี้ก็คือลำดับเลขาคณิตใช่ไหมอ่าด้วยความที่มันเป็นผลคูณของลำดับพูน้มกับลำดับเลขาคณิตแล้วโจทย์เนี่ยสั่งให้เอา an ตัวเนี้ยมาหาซ้ำนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันมีแนวทางในการทําอยู่ครับก็คือใช้แนวทางในการหาซ้ำเนี่ยนะครับวิธีเดียวกับตอนที่พิสูน์สูตรอนุกรมเลขาคณิตเลยนะครับ ใครที่ยังไม่เคยเห็นมาดูกันครับว่าทํำยังไงให้ s ของเราเนี่ยนะครับแทนซัมทั้งหมดตรงนี้เลยตั้งแต่1ถึงอินฟ n i t ตี้เลยของ an นะครับจากนั้นเราก็า an ตัวเป็นเปนนะฮะตัวจริงที่เราคํานวณได้ตัวนี้นะครับแทนค่าเข้าไปครับมันก็จะได้เป็นซ้มตั้งแต่1ถึงอินฟ n i t ตี้ของ n ส่วนสามแล้วก็คูณอยู่กับแปส่วน9ทั้งหมดยกกําลัง n จริงไหมอ่าเรียบร้อยตัวนี้ก็คือ s ของเราที่เรากําหนดมานะครับเป้าหมายก็คือหาค่า s ตัวนี้ให้ได้ได้เสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่า คำตอบเป็นเท่าไรนะครับจริงๆพี่แอบบอกก่อนล่วงหน้าเลยนะจากช้อยเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถตัดช้อย E ทิ้งไปได้เลยนะครับที่บอกว่าเป็นอนุกรมรู้ออกเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ไม่รู้ออกแน่นอนนะครับเหตุผลที่เราทราบว่าไม่รู้ออกแน่นอนเพราะว่าเ n ็นเนี่ยเป็นพูุนามคูณอยู่กับลำดับเลขาคณิตซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเป็นเท่าไหร่ครตัวนี้อัตราส่วนร่วมของเราก็คือ8ปดส่วนเนะครับซึ่งเป็นไงถ้าเราหาคํานวณนค่าสมบูรณ์ของมันแล้วมันมีค่าน้อยกว่าหนึ่งจริงไหม เออถ้าค่าสมบูรณ์น้อยกว่าหนึ่งนะครับจับมาคูณกับผู้นําแล้วซ้ํามันจะลูกเข้าแน่นอนเพราะฉนช้อยสุดท้ายเนี่ยนี่ตัดทิ้งไปได้เลยไม่ใช่แน่นอนนะครับเหลืออีกสี่ช้อยนะครับลูกเข้าแน่แต่ถามว่าผลรวมเป็นเท่าไหร่ต้องมาคานวณกันเริ่มต้นครับจะคํานวณตัวนี้ได้ใช้หลักการเดียวกับการพิสูจน์อนุกรมเลขคณิตนั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่ n เ,เป็น1เป็น2เป็น3ไปเรื่อยๆนะครับพี่ก็กระจายออกมาเลยครับว่า n เ,เป็น1นได้เท่าไหร่อ่ะ n ็นเท่ากับ1นั่ก็แทน1เข้าไปใช่ คูณกับ8ส่วน9กายกกำลัง1นะครับอันนี้คือ n เท่ากับ1ต่อไป n เท่ากับ2ก็แทน n เท่ากับ2เข้าไปในสูตรตรงนี้นะครับแล้วเอามาบวกกันนะก,ก็จะกลายเป็น2ส่วนูณอยู่กับ8ส่วน9กายกกำลังสองนั่นเองเพราะ n เป็น2นะตัวถัดไปครับแทน n เป็น3ก็จะได้เป็น3ส่วน3คูณกับ8ส่วน9กายกกำลังสใช่ไหมแล้วก็บวกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวถัดไปก็จะเป็น4 n เป็น4นก็4ส่วน3คูณด้วย8ส่วน9ทั้งหมดยกกำลังสนะครับตรงนี้พี่เขียนผิดต,ต,ต้องเป็น3านะอ่าอย่างนี้แล้ว ตัว s ตัวเดียวเป็นอย่างนี้ตอนที่เราพิสูจน์อนุกรมเลขาคณิตเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเอาอัตราส่วนร่วมนะครับซึ่งในที่นี้คือคือ8ส่วน9เนี่ยคูณตลอดทั้งสมการนี้เลยนะครับคูณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูนะครับคูณแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวไหนเปลี่ยนครับมันจะทําให้ตัวหลังเปลี่ยนนะครับเพราะว่า8ส่วน9ที่มาคูณเนี่ยก็จะมารวมกันจากกําลัง1ก็กลายเป็นกําลัง2ใช่ไหมส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าพอเปลี่ยนเป็นกําลัง2แล้วเนี่ยมันก็จะไปตรงก หลังจากคูณด้วย8ปนเแล้วเนี่ยไปด้านขวานะครับก็จะเลข1น่วนสาก็ลอกมานะครับแต่ว่า8ปดศนเจะกลายเป็นกําลังสองละนะครับถัดมาครับตัวนี้ก็ขยับเยื้องมาเหมือนกันนะครับก็จะเป็น 2, สองนสคูณด้ดย8ปดศนยเทั้งหมดยกกําลังสานะครับตัวนี้ก็เยื้องมาอีกแล้วนะครับก็คือ3ส่วนยคูณโดย8ส่วน9้ทั้งหมดยกกำลังสบบี่นะ สังเกตว่าเจ้า8ส่วน9กําลัง n ตันเนี้ยก็จะตรงกันนะครับบรรทัดบนกับบรรทัดล่างจะตรงกันเราเขียนเยื้องกันมามันก็ทําให้ตรงกันนะครับด้านหลังมันก็จะตรงกันเป็นลักษณะแบบเดียวกันเลยนะครับคราวนี้ตอนที่เราพิสูจน์อนุกรมเลขาคณิตเนี่ยเราก็จับ2บรรทัดนี้แหละครับต่างแล้วก็ลบกันเลยครับน่ะบรรทัดบนลบบรรทัดล่างนะครับอ่ะลบได้ได้อะไรลองมาดูครับทางซ้ายก่อนเลย S ลบด้วย8ส่วน 9s เพี่เขียนมาก่อนนะ s ลบด้วย8ส่วน 9s านี่คือทางซ้ายนะ ด้านขวาครับตัวนี้ไม่มีใครให้ลบครับสีน้ําเงินไม่มีให้ลบก่อลอกลงมานะครับ1นส่วนสคูณด้วย8ปส่วนเกําลัง1อ่ะตัวถัดมาตัวสีน้าเงินลบตัวสีส้มสีน้ําเงิน8ปส่วนเกําลังสองเหมือนกันเห็นไหมครับกับสีส้มสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเป็น2อส่วนสลบด้วย1นส่วนสมันก็เลยเหลือ1นส่วนสนะครับข้างหลังก็8ปส่วนเกําลังสองลอกมาอ่ะคู่ถัดไปครับคู่นี้ครับแปดส่วนเกําลังสเหมือนกันเอาสัมประสิทธิ์ด้านหน้าลบกันนะครับสามส่วนสามลบด้วยสองส่วนสก็เหลือนึ่งส ตัวถัดไปครับ4ส่วน3ลบ3ส่วน3ก็เลยเหลือ1ส่วน3ทั้งหมด8ส่วน9กำลัง4นะครับตัวอื่นมันก็จะเป็นแบบเดียวกันครับมีสัมประสิทธิ์เป็น1ส่วน3เหมือนกันทุกตัวนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับแล้วก็8ส่วน9ก็คูณยกกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในลักษณะเดียวกันนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่เราคำนวณละนะครับหลังจากจับลบการปั๊บทางซ้ายเนี่ยสายมือของสมการเนี่ยนะครับ x เนี่ยดึงออกได้นะครับมันก็จะเหลือสัมประสิทธิ์ด้านหน้านิดเเดีียยวนนนะะคครรัััับบบพ่่กปงใให้้มขาา สัมประสิทธิ์ด้านหน้าตัวหน้านี่ก็เป็น9ก้าส่วนเก้าใช่ไหมเออเก้าส่วนเก้าเอสลบด้วยแปดส่วนเก้าเอสนะอ่าเขียนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคิดเลขอีกทีส่วนด้านขวานี่เป็นไงแปดส่วนเก้ากำลังหนึ s, ่งแปดส่วนเก้ากำลังสองแปดส่วนเก้ากำลังสามแปดส่วนเก้ากำลังสี่บวกกันไปเรื่อยๆเห็นไหมมีสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งส่วนสามด้วยนี่คืออนุกรมอะไรครับอนุกรมเรขาคณิตนะครับอนุกรมเรขาคณิตเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรอนุกรมเรขาคณิตได้เลยที่บอกว่าผลรวมอานันตนะ์นะฮะอันนี้บวกไปถึงอนันต์เลยก็สูตรก็คือ a 1 1ส่ววนด้ย r จริงม ลบ a 1ออก a 1ก็คือตัวแรกนะครับตัวแรกก็ลอกมาเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมาก1ส่วน3 8ส่วน9กําำลัง1ก็ไม่ต้องเขียนนะครับส่วนด้วย1ลบ R อ่า1นก็1นะครับ r ก็คืออัตราส,ส่วนร่วมในที่นี้ก็คือ8ส่วนเเรียบร้อยนะครับด้านขวาเนี่ยจากยาวๆสีน้ำเงินยาวๆแน่นครับรวมมาเป็นแท่นนี้ได้เลยรวมได้เพราะอะไรเพราะใช้สูตรผลรวมอนุกรมเลขาคณิตอนัอานต์นะครับอ่าก็ได้แบบนี้ละคราวนี้มาดูทางซ้ายมือของสมการบ้างนะครับทางซ้ายมือของเราเนี่ยเป็นไง9้ส่วนเลบด้วยลือ 1นึส่วนสะครับส่วนด้านขวาครับเก็ะคิดเลขออกมาครับ1กับ8คูณกันได้8นะครับ9กับ3 27ด้านล่างครับ1ลบด้วย8ส่วน9อันนี้คิดไวหน่อยนะครับ1ก็คือ9ส่วน9กลบแส่วน9ก็เหลือ1่ส่วนเกเกือบเสร็จละเหลือ1ส่วน9คูณ S ด้านขวาเป็น8ส่วน27ควยึ้นไปนะครับกลายเป็น9ส่วน1นะครับจากนั้นตัดกันครับอ่า9ตัดกับ27เหลือ3ด้านล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้านขวามือเนี่ยนะครับมันก็คือ 8่วนยน์3ไดเองด้านซ้ายก็ยังคงเป็น1่วน9คูณ s นะครับแต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรคะสิ่งที่เราต้องการก็คือ s อย่างเดียวจริงพรมะฉะนั้นเราก็ย้าย9ไปคูณด้านขวานะครับ s อย่างเดียวก็เลยได้เป็น8่วน3คูณกับ9่วน1จริงไหมจากนั้นครับเราก็ตัด9ไป1ตัวนะฮะตัดด้วย3นะครับก็เหลือ3เพราะฉะนั้นตรงนี้พ่าที่เหลือก็คือ8คูณ3 8 3ได้24นะครับข้อน,นี้ก็เลยตอบลูกเข้าแล้ววก็็มมีผลรรเปนน24นะคับ ย้อนกันไปดูครับนี่ข้อไหนครับข้อสีแค้นั่นเองนะครับมันก็ไม่ยากนะครับใครรู้วิธีการเนี่ยเจอแบบนี้เมื่อไหร่นะทําแล้วออกตลอดนะครับใช้วิธีเดียวกับการพิสูจน์อนุกรมเลขาคณิตนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ